เป้าหมายขอนแก่นมาราธอนคุณคือระยะอะไรครับครับครับเวลาคือยังไงครับ1 ชั่วโมงครึ่ง1 ชั่วโมงครึ่งแหมกูยอมมึงเลย3 2 1 Action วันนี้เป็นเกียรติมากแอดมินแชมป์มันมาก็เลยมี3คนแอดมินแชมป์คือใครวะไม่รู้แม่งใครคนก็ยังไม่รู้อธิบายให้เขาฟังใครรู้โอเคหายใจยังไงเออหายใจยังไงเฮ้ยเป้าหมายมันเป้าหมายในการวิ่งของเราเวลามันโหดนะเออสำหรับพวกเราเวลามันก็มีเป้าหมายใช่ไหมแต่ว่าประเด็นก็คือเราทำทุกอย่างเพื่อให้มันไปถึงเป้าหมายให้ได้ทำทุกอย่างเพื่อให้มันได้สติใหม่การจะได้สติใหม่มันต้องดูทุกเรื่องปรากฏว่าเรื่องหายใจก็เป็นเรื่องซีเรียสปกติหายใจยังไงเข้าออกธรรมดาเข้าออกธรรมดาก็ตามพุทสบายพุทโธพุทโธแหละเวลาแบบวิ่งยาวๆพุทโธพุทโธอะไรประมาณนี้อย่างพวกเราก็ไปตามธรรมชาติใช่ไหมถูกไหมแต่ว่าถ้าคนที่รู้สึกว่าซีเรียสมากๆมันมีเทคนิคไหมที่จะทำให้เราโฟกัสว่าการหายใจแบบนี้มันดีที่สุดถ้าคนที่ซีเรียสมากทุกอย่างมันก็เป็นอะไรอ่ะเขาเรียกมันคือความได้เปรียบทุกอย่างอ่ะใช่การฝึกซ้อมในเรื่องของการหายใจการก้าวขาทุกอย่างสัมพันธ์หมดเลยสัมพันธ์หมดสัมพันธ์ปอดได้เยอะไม่ไงตัวนี้ใช้เฉพาะตอนเหนื่อยหอบๆเลยครับคือมึงหายใจให้ทันไว้ก่อนใช่ไหมจมูกไม่ทันไงใช้ปากใช่ใช่ก็นี่แหละมันก็นำไปสู่วิธีการหายใจซึ่งมันมี3ต่อ3 2ต่อ2แล้วก็1ต่อ1แต่ก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งเท่านั้นนะใช่จากคนคนหนึ่งที่เราเอามาเล่าให้ฟังมันไม่ใช่ทุกอย่างนะครับอย่ามาบอกว่าเฮ้ยพวกนี้แนะนำอะไรว่ามันก็มีหลายสูตรไงมีหลายสูตรแล้วก็ฟังของเราไปประยุกต์เองนะครับใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปวิ่งให้ดูการหายใจนี่เฮ้ยผมไปดูไอ้แฮร์รี่มาเว้ยรู้จักป่ะแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่โจนอธิบายเอาไว้ดีมากเลยนะก็ลองไปดูก็สรุปมาได้ว่าถ้าเกิดว่าวิ่งเบาๆหายใจแบบ3ต่อ3หนักขึ้นมาเป็นระดับกลางวิ่งความหนักระดับกลางก็มาหายใจแบบ2ต่อ2แต่อันนี้คือหนักแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการแข่งขันเลยช่วงที่แบบที่เด็ดที่ขาดนี่อาจจะลงมาเหลือขั้น1ต่อ1เป็นไปได้ผมงงอ่ะสิเรื่องธรรมดางงเลยเดี๋ยวจะบอกตอนที่วิ่งว่าเฮ้ยมันต้องทำเท้ายังไงแล้วยังมีเทคนิคยังไงบ้างเอายังอ่ะพร้อมมั้ยเนี่ยพร้อมจอยขายิกเลยอะไรประมาณนั้นหายใจเข้าสรุปว่า3ต่อ3ให้ทำอย่างนี้แล้วกันเอาเท้าหลักแล้วก็ต้องทำไปเท้าหลักนับหายใจเข้าแล้วกันนะผมก็จะหายใจเข้าให้ฟังเลยแล้วกันนะเออเนี่ยคืออะไรนะ3ต่อ3 2ต่อ2อ่ะจังหวะก็จะกลายเป็นแต่มันก็ยังคงเป็นทั้งหายใจเข้าและออกข้างเดียวกันนะก็จะกลายเป็นคือ2 2ต่อไปเดี๋ยวลอง1ต่อ1ลองดูว่ามันจะได้จริงไหมก็แสดงว่าหายใจเข้า19 9ต่อไปก็หายใจออกเลยเข้าออกสลับกันเลยลองดูมันบอกว่าสำหรับสปรินเตอร์นะพวกวิ่งแบบ100เมตร400เมตรก็จะได้เข้าใจไปอ้าวลองดูเข้าใจละแสดงว่า1ต่อ1ก็9ต่อ9จริงๆโอ้ยเหนื่อยได้อยู่เฮ้ยวิ่งอะไรกันเนี่ยยึกๆยักๆสภาพไงวิ่งเพื่อสุขภาพ3 อะไรไม่ต้องมา3 3หรอกไม่ต้องหายใจก็ได้วิ่งอย่างเงี้ยโอ้ต่อไปแบบ2แบบ2ต่อไปแบบที่2แบบที่2เนี่ยมันก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยถ้าเองจะไป3ต่อ3 2ต่อ2ตลอดเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันเกิดความเครียดที่เกิดขึ้นก็อย่างเช่นอะไรอ่ะ
อย่างเช่นเวลาเราผมใช้เท้าซ้ายเป็นหลักใช่ไหมสมมติว่าผมวิ่ง2-2มันก็คือเท้าซ้ายอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความเครียดมันก็เกิดที่ข้างนี้เยอะมากเขาบอกไอ้คนมันก็มีคนทดลองบอกว่าเฮ้ยถ้าแกจะไปหายใจเน้นที่ตรงนี้อย่างเดียวแถวนี้มันก็เครียดอยู่วะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีสูตรขึ้นมาใหม่เป็น3-2ก็คือปกติ3-3มีมาเพิ่มเป็น3-2อีกคือหายใจเข้าน่ะ3แล้วพอหายใจออกน่ะ2เพื่อให้ขามันสลับกันพอขามันสลับกันมันก็ปล่อยลมสลับข้างเข้าใจป่ะพอปล่อยลมสลับข้างปุ๊บมันก็บาลานซ์ก็ไม่ทำให้กล้ามเนื้อด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีปัญหาก็มันอยู่ที่เราเลยแหละว่าเราจะโฟกัสการหายใจได้ดีขนาดไหนก็ยากอยู่ยากมากแต่ว่าก็บางคนมันต้องการโฟกัสไงต้องการจะรู้ว่าเรื่องหายใจยังไงมันก็มีคนที่ทำเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเป็นไงครับเข้าใจไหมยังไม่เข้าใจเลยครับเนี่ย กำลังฟังอยู่ตัวจิ้วตัวยังไม่เข้าใจอ่ะเออ3-2-2-1-1-3-2-2-1สรุปว่าถ้าไม่เอาเลขเท่ากันก็เอาเลขต่างกันก็คือ3-2หรือ2-1พอเราโฟกัสเว้ยมันทำให้เราหายใจเข้าไปลึกขึ้นเว้ยไม่รู้คิดเองหรือเปล่านะรู้สึกว่าเหมือนจะหายใจเข้าไปลึกขึ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะการวิ่งมันก็คือยังไงอ่ะคุณก็ต้องไปหาว่าการหายใจแบบไหนมันเหมาะกับตัวเองที่สุดเพราะว่าแต่ละคนพื้นฐานไม่เหมือนกันก็แชร์มาแล้วกันแชร์มาว่าคุณน่ะหายใจยังไงนั่นแหละครับขอให้วิ่งให้สนุกครับผม